นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติทิปิชาดกชาดกว่าด้วยแพะกับเสือเหลืองในสมัยหนึ่งครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเวรุวันเมืองราชคฤห์ได้เกิดเหตุการณ์ถกเถียงในหมู่สงฆ์เรื่องเหตุผลและคุณธรรมเหตุเกิดจากพระเทวทัตที่ประสงค์ร้ายต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่คำนึงถึงเรื่องคุณธรรมใดๆเลยดูก่อนเถิดภิกษุสงฆ์ในคนโหดร้ายไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีถ้อยคำเป็นสุภาษิตในคนโหดร้ายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงปรารภถึงแม่แพะตัวหนึ่งและตรัสเล่านิทานชาดกดังนี้ในป่าหิมพานต์แห่งหนึ่งมีฤาษีนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่านั้นเป็นเวลานานในแต่ละวันที่ประพฤติธรรมก็จะนำการดำรงชีวิตของสัตว์แต่ละตัวในป่ามาคิดพิจารณาถึงความจริงในธรรมดังเรื่องของแพะกับเสือเหลืองที่เกิดขึ้นในวันหนึ่งในซอกเขาที่ฤาษีพักอยู่นั้นทุกวันพวกคนเลี้ยงแพะจะพากันต้อนแพะมาเลี้ยงที่แห่งนี้เป็นประจำเพราะมีภูเขาล้อมรอบเมื่อปล่อยแพะแล้วพวกเขาก็จะพากันพักผ่อนรอถึงเย็นจึงจะไปต้อนแพะกลับบ้านเฮ้ยว่าไงเกลอเย็นนี้จะไปเกี่ยวสาวที่ไหนต่อหรือเปล่าก็บ้านเดิมคนเดิมนั่นแหละแล้วเจ้าล่ะจะไปกับข้าหรือเปล่าแน่อยู่แล้วเดี๋ยวเอาแพะกลับเข้าคอกก่อนแล้วค่อยเจอกันนะห่วยเจ้าสองคนเนี่ยวันๆเอาแต่เกี่ยวสาวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวคนเลี้ยงแพะไล่ต้อนแพะกลับกันแล้วคงเย็นมากแล้วสินะเย็นนี้อากาศดีจริงๆคืนนี้เราคงนั่งสมาธิได้นานแน่ๆเลยเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างสงบสุขอย่างนี้ทุกวันจนมาถึงเย็นวันหนึ่งเหตุการณ์ร้ายก็ได้เกิดขึ้นกับแพะตัวหนึ่งเย็นวันหนึ่งเมื่อได้เวลาต้อนแพะกลับบ้านคนเลี้ยงแพะก็ทำหน้าที่ไล่ต้อนแพะกลับบ้านเช่นเดิมโดยหารู้ไม่ว่ามีแม่แพะตัวหนึ่งหลงออกไปจากกลุ่มไปกลับกันเถอะวันนี้ข้าหิวมากเลยไม่รู้แม่จะทำอะไรให้กินบ้างเอาเถอะนามีอะไรก็กินไปเถิดรีบกินรีบนอนหมดแรงเลยวันนี้โอ้เหนื่อยหมดแรงอะไรกันข้าเห็นเจ้าเอาแต่นอนทั้งวันอยู่อย่างนั้นน่ะ นั่นน่ะสิทำไมวันนี้ฝูงแพะของเราดูชอบกลชอบกลเหมือนมันรออะไรอยู่ไม่ยอมเดินเจ้าคิดมากไปเองหรือเปล่ามันจะรออะไรก็รอเจ้าน่ะสิเจ้าของมันเดินช้าตุ่มเตี้ยมอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องรอไง นั่นน่ะสิคงเป็นอย่างเจ้าว่าแปลกคนต้อนกลับอย่างเนี้ยทุกวันมันไม่เห็นจะมีอะไรแปลกไปเลย นั่นสินะข้าคงคิดมากไปเองไปๆๆเจ้าแพะรีบกลับบ้านกันเถอะมืดแล้วเดี๋ยวจะกลับลำบากก็เจ้ามัวแต่สงสัยนั่นนั่นนี่นี่เสียเวลาจริงๆคนยิ่งหิวหิวอยู่เอาเถอะนะรีบรีบกลับกันเถอะเย็นวันนั้นมีแม่แพะตัวหนึ่งออกไปหากินไกลฝูงไม่ทันเห็นฝูงแพะกลับคอกจึงเดินรั้งท้ายอยู่ตัวเดียวอ้าวแล้วนี่ฝูงเราหายไปไหนกันหมดแย่แล้วเราแค่เผลอเดินออกมาจากฝูงนิดเดียวโดนทิ้งแล้วเหรอเนี่ย
จะทำยังไงดีล่ะป่านนี้แม่แพยังไม่กลับเข้าฝูงเลยไม่รู้จะมาทันหรือเปล่าแหมนั่นนะสิบอกแล้วว่าอย่าไปอย่าไปเจ้านายก็ไม่รอแล้วด้วยเอ๊ะแล้วนี่ยังมีแพะหลงเหลืออยู่อีกแล้วเนี่ยสงสัยคงจะเดินหลงจากฝูงน่ะสินะเวลาพลบค่ำตะวันเริ่มคล้อยต่ำลงมาแม่แพะก็ยังเดินไม่ทันฝูงยิ่งมืดลงเท่าไหร่ความอันตรายก็มีมากขึ้นเท่านั้นแม่แพะรู้สึกหวั่นใจเกรงเคราะห์ร้ายจะเกิดขึ้นกับตนโอ้ยตายตายตายแล้วตายแล้วนี่จะมืดแล้วเหรอเนี่ยในป่ามืดๆนี้มันน่ากลัวจริงๆจะมีเสือสิงกระทิงเล็ดออกมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเรื่องร้ายๆก็เกิดขึ้นกับแม่แพะเมื่อมีเสือเหลืองตัวหนึ่งเดินเข้ามาทางที่แม่แพะอยู่ฤาษีได้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดแต่ก็ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้เนื่องจากเป็นวัฏจักรชีวิตของพวกสัตว์เจ้าแม่แพะเอ๋ยคราวนี้เจ้าคงต้องเจอเรื่องร้ายแรงแล้วล่ะเดินมาทั้งวันยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยเย็นป่านนี้แล้วพวกสัตว์คงกลับเข้าที่หลับที่นอนกันหมดแล้วสิเนี่ยโอ้ยหิวเหลือเกินหิวหิวหิวฮ่านั่นแพะนี่นะคงเดินหลงจากฝูงละสิ เสร็จแล้วยิ่งหิวหิวอยู่ได้กินเนื้อแพะสักมื้อคงจะอิ่มแปลแน่เล่าเสือเหลืองเดินวกมาดักหน้าแม่แพะด้วยจุดประสงค์ร้ายแม่แพะเมื่อเห็นเสือเหลืองก็ใจเสียพยายามตั้งสติเพื่อหาทางเอาตัวรอดวันนี้ชีวิตเราไม่รอดแน่จะต่อสู้กับเสือก็คงจะสู้แรงไม่ไหวมีทางเดียวเราต้องพูดขอความเห็นใจให้เสือใจอ่อนเราถึงจะมีโอกาสรอดแม่แพะทำใจดีสู้เสือพยายามคิดหาคำพูดที่จะพูดหวานล้อมให้เสือเหลืองใจอ่อนและปล่อยตัวเองไปสวัสดีจ้าคุณลุงเสือนี่ก็ค่ำมืดแล้วยังไม่กลับถ้ำอีกเหรอจ้าเสือเหลืองเมื่อได้ฟังที่แม่แพะพูดก็รู้ว่าเป็นเล่ห์ลวงของแม่แพะเจ้าแม่แพะทำมาเป็นพูดดีคิดเหรอว่าข้าจะไม่รู้ว่าเจ้าจะหลอกให้ข้าตายใจแผนแค่เนี้ยสยบเสือเหลืองอย่างข้าไม่ได้หรอกเจ้ามาเรียกข้าว่าลุงได้อย่างไรกันข้าเป็นญาติกับเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่แม่แพะเมื่อเห็นเสือเหลืองไม่พอใจก็ยังไม่ลดความพยายามยังหาคำพูดดีๆมาพูดกับเสือเหลืองให้เลิกประสงค์ร้ายกับตัวเองโธ่ลุงเสือลุงจำฉันไม่ได้หรอกหรือแม่ฉันยังถามหาคุณลุงอยู่เป็นประจำเลยนะพวกเราในฝูงน่ะคิดถึงคุณลุงตลอดเวลาเลยละจ้ะอะไรกันเจ้าแพะเจ้าบังอาจนับญาติกับเสือเหลืองผู้สูงส่งอย่างข้าหรือมันจะมากไปแล้วนะเปล่านะจ๊ะฉันไม่ได้คิดจะทำตัวเทียบเท่ากับท่านเลยนะฉันรู้ดีว่าตัวเองมันต่ำต้อยท่านจงโปรดอภัยให้ฉันด้วยเถอะนะฤาษีผู้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดก็เห็นใจแม่แพะและรู้ว่าเสือเหลืองตัวนี้คงหมายเอาชีวิตแม่แพะเป็นแน่ถึงแม้ว่าแม่แพะจะพูดจาไพเราะเช่นไรก็ไม่เป็นผลเจ้าแม่แพะเอ๋ยเสือเหลืองตัวนี้ดุร้ายนักไม่ว่าเจ้าจะพูดดีอย่างไรก็คงไม่สามารถกล่อมมันได้อย่างแน่นอนเฮ้ยเจ้าแม่แพะเจ้าไม่ต้องพูดดีกับข้ายังไงข้าก็อภัยให้เจ้าไม่ได้นะเจ้าน่ะบังอาจมาเหยียบหางของข้าวันเนี้ยเจ้าคิดว่าเจ้าจะพ้นจากความตายด้วยการเรียกข้าว่าลุงอย่างนั้นเลยเป็นไงล่ะเจ้าแผนนี้ของข้าเข้าไป
แล้วแกจะแก้ตัวยังไงแม่แพะยังไงเจ้าก็ต้องเป็นอาหารให้ข้าอยู่ดี อะไรกันเราน่ะเหลือไปเหยียบหางท่านได้ท่านนั่งหันหน้ามาทางข้าข้าก็อยู่ตรงหน้าของท่านแล้วทำไมข้าถึงไปเหยียบหางของท่านที่อยู่ด้านหลังของท่านได้ล่ะทำไมเจ้าถึงเหยียบหางของเราไม่ได้ในเมื่อทั้งสี่มหาสมุทรและภูเขาทั้งหมดเราเอาหางวางไว้หมดเจ้าจะไม่เหยียบหางของเราได้อย่างไร มีเจ้าเสืองัดมุกนี้มาเลยเหรอเอาสิในเมื่อเจ้าสามารถพูดปดได้เราก็พูดได้เช่นกันโอ้ท่านเสือเหลืองเราอ่ะไม่กล้าไปเหยียบหางของท่านหรอกแล้วอีกอย่างเรื่องที่ท่านเอาหางไปวางไว้ทั่วทั้งภูเขาและมหาสมุทรนั้นญาติญาติของเราได้บอกให้เรารู้หมดแล้วเรากลัวจะเหยียบหางท่านเลยเหาะมาบนอากาศไม่รู้ว่าแม่แพะจะยื้อเจ้าเสือเหลืองตัวนี้ไว้ได้นานสักเท่าไหร่ดูเอาเถอะเอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้มาพูดกันเรื่องนี้เจ้าเสือเหลืองคงไม่ยอมให้แม่แพะลอดไปได้ง่ายๆอย่างแน่นอนเจ้าแพะคิดจะต่อรองกับข้าแล้วรู้จักเสือเหลืองอย่างเหล่าน้อยไปซะแล้วข้ารู้ว่าเจ้าน่ะมาทางอากาศแต่ก็เพราะเจ้าน่ะหกเสียงดังพอฝูงกวางเห็นเจ้าก็หนีไปหมดเจ้าทำอาหารของข้านี้ไปเจ้าจะว่ายังไงท่านเสือเหลืองฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นจริงๆฉันไม่ได้ทำให้อาหารของท่านหายไปเลยนะเรื่องเป็นยังไงท่านก็รู้อยู่แก่ใจดีเหตุใดท่านจึงกล่าวร้ายเราอย่างนี้ก็เพราะรู้อยู่แก่ใจว่าเจ้าคืออาหารของเราน่ะสิไม่ว่าเจ้าพูดยังไงข้าก็จะเอาชีวิตเจ้าอยู่ดีไม่ว่าแม่แพะจะร้องขอชีวิตอย่างไรเสือเหลืองก็ไม่ใส่ใจมันใช้กำลังตะคุบแม่แพะและฆ่ากินเป็นอาหารในที่สุดมาเป็นอาหารของข้าซะเถอะเจ้าแพะข้าหิวมาทั้งวันละได้โปรดเถอะอย่าฆ่าฉันเลยอย่าฆ่าฉันเลยนี่แหละนะขึ้นชื่อว่าผู้ร้ายมักไม่มีเหตุผลและคุณธรรมอย่างนี้แหละนะที่เขาเรียกว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรช่างน่าสงสารเจ้าแม่แพะจริงๆในพุทธกาลปัจจุบันฤาษีผู้บำเพ็ญเพียรในป่าหิมพานต์เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า